่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเกี่ยวกับประพันธ์ของโรดราชสีมาเป็นร้างวิญญาณแค้นกฎแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนกันมาตามประสาพ่อแม่ลูกยังมีความสุขแต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อู่นี้เรือนนี้พังพินาศลงอย่างย่อยยับนำซ้ำร่างและวิญญาณยังถูกทำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาหลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างวิญญาณแค้นคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแค้นเพชรเอ้ยเพชรเอ็งนอนหรือยังยังครับลุงมีอะไรหรือครับมาเปิดประตูให้ข้าก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับมีอะไรครับลุงเข้าไปคุยในห้องก่อนไปครับนี่ข้าจะมาบอกให้เองนะรู้ว่าพรุ่งนี้ข้าจะเดินทางไปประเทศลาวไปทำไมล่ะครับประเทศลาวอ่ะอาจารย์ของข้ากำลังป่วยหนักแกอยากจะให้ข้าไปหาแล้วใครส่งข่าวให้ลุงรู้ล่ะครับลูกหลานของแกน่ะมาหาข้าเมื่อวานนี้ให้ข้ารีบเดินทางไปพบด่วนอาจารย์ของลุงเป็นคนประเทศลาวเหรอครับคนไทยนี่แหละอยู่จังหวัดสุรินทร์แต่แกได้มีเป็นคนที่นั่นก็เลยพากันย้ายรกรากไปอยู่ที่ลาว20กว่าปีกว่าได้นะมั้งแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงว่าลุงอยู่ที่นี่ก่อนที่อาจารย์ของข้าจะพาครอบครัวย้ายข้ามฝั่งไปอยู่ที่ประเทศลาวเพียงไม่กี่เดือนพ่อแม่ของเองแล้วก็มีของข้าก็คือป้าของเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำพากันตายหมดหลังจากที่ข้าได้จัดการเผาศพทั้ง3เรียบร้อยแล้วข้าก็เลยตัดสินใจจะไม่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อีกต่อไปเมื่ออาจารย์ได้มารู้จุดประสงค์ของข้าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่อาจารย์ของข้ากำลังพาครอบครัวอพยพไปอยู่ที่ประเทศลาวพอดีแกก็เลยให้ข้าน่ะไปอยู่ที่หนองคายที่เองกับข้าอยู่กันมาทุกวันนี้บ้านที่อยู่ทุกวันนี้พร้อมด้วยที่ดินทั้งหมดเป็นของอาจารย์ลุงอย่างนั้นเหรอครับที่ดินทั้งหมดเกือบ5ไร่เป็นของอาจารย์ข้าส่วนตัวบ้านที่อยู่นี้ข้ามาปลูกสร้างขึ้นเองช่วงที่ข้าน่ะพาเองมาอยู่ที่นี่ในตอนนั้นดูเหมือนเองจะอายุได้2ขวบเศษๆนี่แหละที่ทางในช่วงนั้นก็รกคลึ้มไปหมดข้าต้องมาถกทางด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วระหว่างนั้นลูกกับผมอยู่ที่ไหนล่ะครับก็ได้วัดที่นี่เป็นที่อาศัยไปได้ระยะนึงพอได้เงินจากการขายที่ขายทางที่จังหวัดสุรินทร์มาก้อนหนึ่งข้าก็เลยเอาเงินทั้งหมดไปซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านเรือนมาที่นี่นะแล้วที่อาจารย์ของลุงให้ลุงไปหาเนี่ยเกิดแกจะเอาผืนดินทั้งหมดนี่คืนลุงจะว่ายังไงอ่ะ จะไม่ว่าอะไรก็ต้องคืนให้แกไปเพราะมันไม่ใช่สมบัติของเราถ้าเป็นไปอย่างที่ผมคิดลุงไม่ต้องกลัวนะครับกลัวอะไรทำไมข้าจะต้องกลัวด้วยเล่าก็เรื่องบ้าน
ที่เราจะไม่มีที่อยู่อาศัยกันยังไงล่ะครับเอ็งอย่าเพิ่งคิดตะเลยไปไกลเลยเจ้าเพชรรอให้เรื่องน่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนเถอะเราค่อยหาทางขยับขยายกันใหม่อีกทีนึงคิดเผื่อเอาไว้ก่อนก็ดีนะครับลุงเกิดมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีลู่ทางไปเอาเถอะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เอ็งพูดแล้วเอ็งมีหนทางแล้วเหรอฮะจะทำยังไงมีอยู่แล้วครับเอ้างั้นก็พูดมาเราจะไปคุยกับหลวงลุงที่วัดเอ็งจะไปขออยู่ที่วัดเหมือนอย่างที่ข้าเคยพาเอ็งไปอยู่มาก่อนอย่างนั้นเหรอก็ลักษณะคล้ายๆกันน่ะครับข้าไม่เข้าใจที่เอ็งพูดว่าเจ้าเพชรคืออย่างนี้นะครับลุงที่ผมจะไปคุยกับหลวงลุงก็จะไปขออนุญาตจากท่านไปปลูกบ้านตรงท้ายวัดนะครับแล้วเอ็งคิดว่าพวกชาวบ้านจะยอมงั้นเหรอไหนจะมรรคทายกไหนจะพวกกรรมการวัดมันคงจะไม่ง่ายอย่างที่เอ็งคิดละมั้งถ้าหลวงลุงอนุญาตสักอย่างนึงทุกอย่างก็จบครับเชื่อผมสิครับลุงที่สำคัญนะลุงเองก็เป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดนี่มานานส่วนตัวผมเองก็เป็นลูกมือของลุงมาตั้งแต่ม.3ด้วยทุกวันนี้อายุผมก็ย่างเขา25ปีเต็มแล้วก็นานพอสมควรผู้ชมบ้านก็รู้กันทั่วเนี่ยคงไม่มีใครมาว่าว่ากัดขวางแล้วมั้งครับพูดถึงอาชีพสัปเหร่อที่กระทำอยู่ทุกวันนี้ข้าเองก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันงงยังไงล่ะครับลุงก็ข้าไม่เคยเป็นสัปเหร่อมาก่อนนะสิอ้าวข้ามาเป็นที่นี่แล้วก็เลยยึดเป็นอาชีพมาโดยตลอดแต่ลุงก็ทำมาได้แต่ถ้าที่ไม่เคยทำมาก่อนเหตุการณ์มันบังคับต่างหากแล้วบังคับยังไงล่ะครับลุงพอจะไล่ผมฟังได้ไหมครับมันก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกแต่ถ้าเอ็งอยากจะรู้ข้าจะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ช่วง20ปีที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะเอ็งอายุได้สัก2ขวบเศษๆข้ากับเอ็งได้มาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้พระเอิญในช่วงนั้นสัปเหร่อที่วัดนี้เกิดตายลงอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่มีใครสานต่อข้าจึงขันอาสารับสารหน้าที่นี้ต่อแทนถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องศพมาก่อนแต่ข้าก็เคยเห็นเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างพอสมควรอีกอย่างหนึ่งเรื่องวิชาอาคมต่างๆที่ข้าได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ของข้าก็มีอยู่บ้างข้าก็เลยตัดสินใจรับอาสาลองทำดูนี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ข้านะมายึดอาชีพการเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดแห่งนี้ลุงครับลุงสงสัยอะไรแล้วผู้ช่วยสัปเหร่อครับไม่มีหรือไงฮะมีแต่พวกเขาไม่กล้าทำเอ้าเพราะอะไรล่ะครับก็ถึงไม่กล้าทำอ่ะที่พวกเขาพูดให้ข้าฟังเขาบอกว่าพวกเขาแค่ช่วยจับนู่นจับนี่แต่ลึกลงไปมากกว่านั้นสัปเหร่อคนเก่าไม่เคยสอนไม่เคยแนะนำให้กับพวกเขาเลยห่วงวิชาล่ะอย่าไปพูดว่าเขาอย่างนั้นเขาอาจมีเหตุผลอย่างอื่นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แต่เหตุผลอย่างอื่นเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยครับนอกการหัววิชาของแกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะก็เพราะเหตุนี้ไงข้าถึงได้สอนให้เองเรียนรู้จนหมดไส้หมดพุงคาถาอาคมทุกบททุกวรรคทุกตอนข้าก็สอนให้เองจนหมดสิ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเองแล้วล่ะว่าจะสนใจมากน้อยแค่ไหนเรื่องแบบนี้จะบังคับขืนใจกันไม่ได้ถึงเองจะเป็นหลานแท้ๆของข้าก็ตามผมจะขอให้สัจจะสัญญากับลุงเลยว่าผมจะแล้วก็เดินตามรอยลุงทุกอย่างเลยสัจจะสัญญานั้นมันเป็นเพียงแค่ลมที่หลุดรอดออกมาจากปากแล้วก็กลายเป็นธาตุอากาศไปในที่สุดไม่มีใครมองเห็นหากเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมสร้างแต่คุณงามความดีมีจิตเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมื่อผู้คนเขาได้รู้ได้เห็นก็จะพากันสรรเสริญแซ่สองไปทั่วคำพูดคำสอนของลุงทุกคำที่แนะนำที่ได้สอนผมในคืนนี้ผมจะจำใส่ใจและปฏิบัติตามทุกอย่างจะไม่ทำให้ลุงเสียใจอย่างเด็ดขาดนะครับข้าเลี้ยงเองมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นข้าพอจะรู้นิสัยใจคอของเองอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าจะขอย้ำเตือนกับเองก็คือสติจงเอาสติเป็นที่ตั้งอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยห่างไป
ไปจากไกลตัวมากนักไม่เช่นนั้นชั่วชีวิตนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็จะมีแต่ความหายนะพังยับเยินไปหมดเพราะขาดสติจงจำเอาไว้นะเข้าใจนะครับลุงนี่มันก็ดึกพอสมควรแล้วข้าขอตัวไปนอนก่อนละพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางเดี๋ยวครับลุงมีอะไรอีกเหรอแล้วลุงจะไปกี่วันนะข้าตอบเองไม่ถูกเหมือนกันก็ต้องรอรู้อาการของอาจารย์ข้าก่อนคือแล้วถ้าเกิดทางนี้มีศพเข้ามาที่วัดเนี่ยยังไงลุงก็เองยังไงเล่าทำไปสิเออเหรอเออแต่ว่ามั่นใจว่าถ้าเชื่อใจในตัวเองว่าเองต้องทำได้ได้แต่มันได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่อะไรของเองอีกวะเจ้าเพชรก็หลงลุงสิครับถ้าจะยอมเลยเฮ้ยเองไม่ต้องวิตกกังวลทำทุกอย่างให้ดีที่สุดข้าได้พูดคุยกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วอ๋อถ้าเองอยากจะได้ลูกมือมาช่วยอีกแรงแล้วก็ข้าขอแนะนำเจ้าแก้วเด็กวัดนะข้าคงมองคนไม่ผิดได้ครับลุงไอ้หมอนี่ใจเป็นกล้าบ้าบินอยู่ด้วยนั่นแหละผู้ช่วยของเอ็งคนนี้เอ็งไม่ผิดหวังแน่เอาละข้าไปพักผ่อนก่อนละครับลุงแอบมานั่งหลบมุมอยู่บนแคร่ใต้ต้นมะรุมนี่เองเดินหาซะทั่วบ้านมีอะไรไม่สบายใจบอกให้ฉันฟังบ้างก็ได้นะพี่เออก็ไอ้เรื่องหนี้สินนี่ล่ะที่เรายังค้างเจ้าโหนเขาอยู่นะฉันยังมองไม่เห็นหนทางจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาปีที่แล้วดอกดูยังไม่ได้ให้เขาอีกด้วยที่ผ่านๆมาเราก็ให้ดอกเบี้ยเขาทุกปีนี่นะจะมีก็เมื่อปีที่แล้วปีเดียวที่เราไม่ได้ให้เขาตาหนเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่เต็มอกหรอกนะพี่ทิศเขาถึงไม่ได้มาทวงถามอะไรจากเรายังไงนะก็ใช่ปีที่แล้วน้ำมันล่มกันหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาอ่ะแต่ปีนี้ข้าวในนาของทุกคนรวมทั้งที่นาของเราด้วยงามจะพรั่งออกรวงเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งไปหมดเห็นแล้วก็มันก็น่าปลื้มใจนะพี่นะฉันปลื้มใจไม่ลงหรอกคิดมากไปได้นะพี่แต่มันก็อดคิดไม่ได้นี่แม่กุหลาบจริงอยู่ปีนี้ถึงเราจะขายข้าวได้ราคาแล้วเงินที่ได้มาจากการขายข้าวมันจะเหลือสักกี่บาทเชียวยังไงก็ลองพูดกับตะหนเขาดูเผื่อเขาอาจจะเห็นใจเราบ้างก็ได้นะคนยายหนเหรอจะมีความเห็นใจให้ใครโดยให้ฉันลองไปพูดกับเขาดูไหมล่ะอย่าเลยอย่าเลยฉันว่าเสียเวลาเปล่าๆนะตกลงเวลานี้เราเป็นหนี้ตะหนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เงินต้น200,000ดอกเบี้ยที่ค้างชำระเขาเมื่อปีที่แล้วอีก100,000รวมทั้งหมดก็300,000นี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ขนมันจะคิดเรื่องดอกเบี้ยของปีที่แล้วกับเรายังไงแล้วเรื่องธกส.ล่ะพี่ลองไปพูดกับเขามาหรือยังพูดแล้วยังไงไงเขาก็ไม่ยอมให้เรากู้เพิ่มอีกหรอกทุกวันนี้เขาก็ยังอนุเคราะห์ให้เราค่อยๆทยอยผ่อนชำระให้เขาโอ้ยชีวิตมีแต่ดอกนะ ขนาดตกอยู่ในความทุกข์นะเนี่ยยังมีอารมณ์ขันอีกแน่โอ้ยฉันไม่ขำกับเธอเลยหรอกนะแม่กุลาบแหมฉันก็แกล้งแย่เพื่อให้พี่ได้คลายทุกข์คลายเครียดบ้างมันก็เท่านั้นแหละแล้วพี่น่ะจะไปบ้านตาหนเมื่อไหร่รอให้ฉันสบายใจขึ้นมากกว่านี้สักหน่อยแล้วฉันก็จะไปงั้นก็แล้วแต่พี่เถอะนะพี่ว่าอะไรฉันก็ว่าตามอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วพระพลึงล่ะมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นหน้ามันเลยนะเนี่ยนู่นมันอยู่ในสวนผักนู่นแน่โอ้แล้วเข้าไปทำอะไรของเขาเนี่ยพี่นี่ก็ถามแปลกนะมันก็เข้าไปดูพืชผักอะไรที่พอจะเก็บมาทำอาหารได้บ้างมันก็เท่านั้นแหละก็แค่ถามดูพี่ทิศอะไรลูกมันพูดกับพี่หรือยังที่มันจะขอไปทำงานในจังหวัดหนองคายยังแล้วเขาคิดยังไงถึงอยากออกไปทำงานมันก็อยากจะช่วยพ่อแม่หาเงินอีกแรงนั่นแหละไม่มีทางฉันไม่ยอมให้ลูกไปทำเด็ดขาดเลยให้ตายสิ
มันก็โตพอที่จะรู้อะไรดีอะไรชั่วแล้วนะพี่มันอยากจะทำก็ลองปล่อยให้มันไปทำดูสักพักก็ได้นี่นาก็บอกแล้วไงว่าไม่ก็ไม่สิพี่จะกักขังลูกให้มันอยู่กับเหย้าเฝ้ากระเรือนอย่างนี้ตลอดไปหรือไงเอ๊ะแกดิฉันไปกักขังลูกตรงไหนวะฮะทุกวันนี้ก็จะทำอะไรจะไปไหนฉันเคยไปว่าอะไรลูกบ้างไหมแม่กุหลาบแม่กุหลาบไม่น่าจะไปเห็นดีกับลูกแบบนี้เลยฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับลูกทั้งหมดหรอกนะที่พูดให้ฟังเนี่ยก็จะลองอย่างเสียงพี่ดูเท่านั้นเองในเมื่อพี่ไม่ให้ไปทุกอย่างก็จบนี่ฉันเนี่ยนะไม่พอใจกับคำพูดของแม่กุหลาบมากเลยรู้มะฉันพูดอะไรผิดตรงไหนเหรอพี่ก็หาว่าฉันกักขังลูกกันสิฉันก็แค่อุปมาอุปไมยให้พี่ฟังเท่านั้นเองแต่ถ้าพี่โกรธฉันก็ขอโทษด้วยนะเออจะไปทำอะไรก็ทำไปไปเลยอ้าวแล้วนั่นพี่จะไปไหนเหรอจะไปบ้านพี่ชมซะหน่อยอย่าไปนานนักนะอ๋อทำไมฉันจะไปเตรียมสำรับกับข้าเอาไว้ให้ขืนไปนานมันก็จะเย็นชื่อสมดเออแล้วจะรีบกลับมาอ้าวณทิพย์สวัสดีครับเออสวัสดีพี่ชมอยู่ไหมไม่อยู่ครับอ้าวแกไปไหนเหรอลุงแกข้ามไปฝั่งลาวณทิพย์มีธุระอะไรกับลุงหรือเปล่าเหรอฮะมีอะไรสั่งผมไว้ก็ได้ลุงกลับมาผมจะบอกให้โอ้ไม่มีอะไรหรอกแกจะมาคุยด้วยเท่านั้นน่ะเออแล้วแกไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะเมื่อตอนสายๆนี่เองอะครับเข้าไปในบ้านก่อนมั้ยครับณทิพย์ก็ดีก็ดีรอผมสักครู่นะจะเอาน้ำมาให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องฮะนี่นั่งก่อนนั่งลงนั่งคุยกันก็ได้ครับก็ได้นี่แกข้ามไปที่ฝั่งเราไปทำไมวะไปยืนดูอาการของอาจารย์ของลุงเขาที่ตอนนี้กำลังป่วยหนักอยู่อ๋อแล้วแกไปกี่วันกันล่ะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเห็นลุงแกพูดไปเปรยว่าอาจจะต้องอยู่รอดูอาการของอาจารย์สักพักนึงคงจะไปยาวแน่เลยแบบนี้เออช่วงเวลาที่แกไม่อยู่นี่แล้วเกิดมีคนตายขึ้นมาแล้วใครจะเป็นคนจัดการเรื่องศพวะเนี่ยก็ผมนี่ยังไงล่ะครับเฮ้ยพูดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆมันเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้นะที่มันผ่านมาน่ะผมก็เป็นคนทำซะส่วนใหญ่ส่วนลุงแกก็คอยสอนคอยแนะนำอยู่ข้างๆทุกขั้นตอนเลยเอ็งเก่งเว้ยอย่าเพ้นมีน่าลุงเองถึงได้กล้าปล่อยให้เองฉายเดี่ยวแบบนี้กูไม่ได้เก่งเกิ่งอะไรหรอกครับก็แค่พอทำได้นี่อย่ามาถ่อมตัวไปหน่อยนะเจ้าเพชรนะข้าน่ะรู้จักลุงของเองดีเว้ยถ้าเองไม่ดีจริงเก่งจริงลุงของเองคงไม่ปล่อยมืออย่างนี้หรอกแล้วเวลานี้เองน่ะอายุเท่าไหร่แล้ว25แล้วครับอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเองเก่งมากมากเลยเว้ยเพชรเอ้ยครับนะเดี๋ยวช่วงเกี่ยวข้าวข้าจะจ้างให้เองไปช่วยเกี่ยวให้ข้าด้วยนะได้เลยครับนะแต่ไม่ต้องจ้างหรอกนะจะเกี่ยววันไหนมาบอกผมได้เลยเออแล้วข้าจะมาตามแกแล้วก็อย่างงี้เว้ยลูกลำบากงั้นข้ากลับก่อนแล้วนะครับนะคิดว่าวันนี้เองจะไม่มาวัดซะอีกต้องมาสิวะไม่มาได้ไงมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องจะบอกให้เองรู้เรื่องอะไรอ่ะคืออย่างนี้นะหลวงลุงให้ข้ามาคอยช่วยเองช่วงที่ลุงของเองไม่อยู่อ่ะไอ้เรื่องนี้ข้ารู้แล้วลุงข้าก็สั่งไว้เหมือนกันน่ะว่าแต่เองเธอกลัวมะก็เฉยๆวะอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กแล้วได้เห็นศพเห็นคนตายมาก็มากก็เลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเกิดแก่เจ็บตายทุกคนหลีกหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นจะมาประพันธ์ของโรจน์ราชสีมาวรัฐยาจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบ
ผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องร้างวิญญาณแค้นในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ